แอปวันดีแอปที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมเอาไว้มากมายดูออนไลน์ได้แล้ววันนี้โหลดเลยค่ะเมาส์หลังเลนพูดได้จริงหรอเฮ้ยกลายเป็นนางเอกที่หล่อที่สุดไปซะแล้วล่ะค่ะเพราะหลังจากที่วิวรรณรสมาสวมบทเป็นสารพีบอดี้การ์ดสาวในละครหัวใจรักพิทักษ์เธอคนดูต่างก็ยกให้ว่าวิวหล่อมากและก็เท่มากค่ะแต่กว่าจะได้ซีนเท่ๆมุมสวยๆจนได้ฉายานางเอกสายหล่อเนี่ยวิววรรณรสต้องทุ่มเทและก็ตั้งใจให้กับการทำงานเกินร้อยนะคะเพราะแม้ว่าจะเจ็บตัวระหว่างการถ่ายทำฉากแอคชั่นแต่เราก็ได้เห็นถึงความใจสู้ของเธอขอถ่ายทำต่อเพื่อให้งานเสร็จแต่มันก็มีบางทีแล้วค่ะที่ใจกับร่างกายเนี่ยมันทำงานไม่สัมพันธ์กันจนทำให้งานต้องสะดุดในฉากที่สารพีนั้นกลัวว่าจะกลับมาเดินไม่ได้หลังได้รับบาดเจ็บจนขาขยับไม่ได้ค่ะขนาดหมอยังไม่รับรองเลยแล้วคุณมามั่นใจได้ยังไงอะถ้าฉันพิการขึ้นมายายจะอยู่ยังไงไม่แค่นั้นนะคะในระหว่างถ่ายทำเนี่ยก็มีเรื่องเกินการควบคุมของวิวที่เกิดแย่งซีนขึ้นมาดื้อจากฉากดราม่ามันก็เลยกลายเป็นฉากตลกขายขำไปค่ะ5 4 3 2ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษให้พี่ไม่ได้กินข้าวเสียงดังระหว่างเงียบงานนี้ทีมงานก็เลยต้องขอหยุดการถ่ายทำเอาไว้ชั่วคราวเพื่อให้เคนและก็วิวว่าหยุดหัวเราะและกู้สมาธิกลับมาให้ได้ก่อนท้องร้องเลยเขาได้ท้องเงียบมากเลยท้องก็พูดคุยชัดเลยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มแล้วก็เพชรบรณินก็ใจสู้กับการทำงานเช่นกันแต่ร่างกายบางทีมันก็ไม่ไหวจะสู้นะสิคะมันก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นหลังจากเขาฉากวิ่งไล่จับคนร้ายโอ้ยจะมาให้หอบแฮกแฮกได้ยังไงอะก็ดูระยะทางที่ทั้งคู่เขาต้องวิ่งสิคะคุณวิ่งเตะบอลผมก็ไม่เหนื่อยนะพี่แต่นี้เราสปรินต์ยาวแบบวอร์มเวิร์มก็ไม่มีไงบ้างครับพี่เจี๊ยบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักนึงอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวพี่น้องประชาชนดูการแสดงกันแล้วกันการถ่ายทอดคำพูดตัวเนี้ยไม่มีแล้วสู้ต่อไปนะเจี๊ยบนะมึงต้องสู้เพื่อครอบครัวเพื่อร้านก๋วยเตี๋ยวของมึงได้เห็นสังขารเอ้ยความทุ่มเทในการทำงานของนักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี้แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากับ3ตอนสุดท้ายละครหัวใจรักพิทักษ์เธอคืนนี้ 20:20 นาทีนะคะสู้ดึงมาเป็นพวกเราดีกว่า